แบ็คแทร็กกลับยาวๆเลยมีงานเลี้ยงต้อนรับแน่นอนมันไม่เคยปล่อยเราเดินสบายอยู่แล้วโดยเฉพาะขากลับตรงนี้นะชัวตรงนี้เรายังไม่ได้เช็คสลับขั้วสายไฟนี่เลยอันนี้แหละ Jungle Ambience เอาไว้ก็ได้เสียงบรรยากาศเปิดปิดได้ซ้ายเคลียร์ขวาเซเว่นไม่ต้องพึ่งแวะมาเอ๊ะสันหน่อยสันหน่อยก็ดีเคลียร์ของในตัวออกก่อนมี Force Energy มาอันนึงเออ G Beat 1ขวด2ขวดแพ็คคู่โอ้ยเงินไหลเข้าร่ำรวยสเตซิสแพ็คถังไฟกระสุนเครื่องตัดหญ้าอย่างเยอะเอาไฟออกไปก่อนเราต้องเปลี่ยนปืนละเครื่องตัดหญ้าเหลือไว้แค่พอประมาณเราไม่ค่อยได้ยิงรัวอยู่ละเอาปืนใหญ่นิโออาร์มสตรองมา 20,000 ซื้อโหนด2ตัวเดี๋ยวจะซื้อเป็นอัพดีวะโหนดแล้วกันจับไป2โอเคสบายใจไปต่อได้ฝั่งนี้เรายังไม่เคลียร์สายตันขวาเช็คทางเดินยาโอ้โหไอ้ถุงกล้วยแขกตายซะไม่เอาตัวเดียวหรอกนั่นไงดับเบิ้ลแตก1แตก2เช็คหลังไม่มีโอเคย่ำศพบิ๊กแม่งมีมาเติมโคตรเยอะจังวะ5ตัวแล้วนะเนี่ยขายดีจริงเว้ยกระสุนหลังนั่นน่ะผิดคาดนึกว่าจะรอให้เราสนใจด้านหน้าแล้วตอดหลังเราไม่ใช่เว้ยเทหน้าหมดเลยอ้าวสุดยากาศวะโหนดเพิ่มอีก1สามแล้วนะเงินอีก1,500เยี่ยมขึ้นบนแน่นอนใช้แรงน้ำพวงเดี๋ยวประจุก่อนมันไม่ให้กูไปสบายสบายมันต้องมีเชี่ยอะไรมาขวางเดี๋ยวถือปืนใหญ่นิวอัมสตรองไว้เลข4ป้อนกระสุนเข้าไปพร้อมใช้งานถือพลาสมาเปิด1เฮ้ยเสียงเพลงนั่นไงมาแล้วไอ้ไก่ป๊อปดับเบิ้ลไก่ป๊อปไปโอเคเรียบร้อยไม่น่าจะมีแค่นี้ข้างบนแม่งต้องมีไอ้กล่องเร็วเช็คไม่เจอกล่องติดไปที่เดียวกันหยิบง่ายๆบรรจุไหนต่อวะข้างบนแน่ๆนี่ไงเจอละเปิดฟ้าขึ้นไปเสียงอยู่ใกล้ๆอะไรวะสแกนหาเจอขวาเจอละนี่ไงมาตัวเดียวเหรอไม่ต้องมาเป็นคู่ดิผิดสังเกตเว้ยไปเฮ้ยอะไรยิงมาจากด้านในเพราะข้างในมันอันตรายโอเคเจอแล้วไอ้วอลเปเปอร์เจอแล้วข้ามให้ได้ขังขอยืมหน่อยชอบปล่อยตัวลูกออกมาตัดข้อน้ำเลี้ยงมันซะเรียบร้อยไส้ทะลักคือตายเห็นไหมโอ้ยควันโคตรหนาเล็งโคตรยากปัดไปเหลือมิโตเนี่ยจนกูไม่ได้นับแล้วอาการเพลิดเพลินออกไปแล้วพวกเขาไปสู่สุคติขอบคุณมากยินดีครับผมเมตาบอลิซึมของรีไวทันมันดูช้าลงครอสมีประเด็นละมันน่าจะได้ผลสิคุณฉีดเอนไซม์เข้าไปมากพอจะละลายมันโอเคฉันจะเปิดคลังอาหารให้รีบกลับไปที่นั่นเราจัดการกับมันซะเมื่อมีโอกาสโอเค
จะได้บวกบอสแน่ๆรีไวทานเนี่ยกูจำได้เลยภาคหนึ่งก็มีไอ้นี่ก็ภาคหนึ่งนี่วะหมายถึงภาคดั้งเดิมเสียงมีแน่นอนข้างล่างเป็นไงเจอละให้มันขึ้นมาเล็ดเดมคัมตั้งรับง่ายสุดสเตซิตถูกไหมเพลงจบไปว่าเคลียร์แค่ 70% นะอีก 30% มีเปอร์เซ็นต์ตกหล่นโอเคกลับออกจากสภาวะไร้แรงน้ำถ่วงก็ต้องกลับไปที่คลังอาหารก็ต้องลิฟต์ตัวกลางโอเคนะไม่ลุกขึ้นมานะไปเสียงมาอีกอะยิงเฮ้ยอึดจังวะปกตินัดเดียวต้องไปแล้วเฮ้ยนั่นไงมาหลังว่าแล้วอีกไหมสองตัวเองเหรอน้อยไปนะก็ดีละเอาปืนใหญ่นิวอาร์มสตรองมาเตรียมไว้เลยแล้วก็แวะเซเว่นตามระเบียบเอาของขายซะสเตซิสแพ็คกระสุนเครื่องตัดหญ้าฟังดูแปลกนะไลน์กันมันไม่คุ้นกับคำว่าไลน์ไปแล้วว่าไลน์มันกลายเป็นแอปสื่อสารไปอ่ะมันไม่ควรจะเป็นชื่อปืนเลยเอาเป็นว่ามันเหมือนเครื่องตัดหญ้าแล้วผมเรียกอย่างนี้แล้วกันติดปากแล้วเหมือนปืนเจฟเวอรินที่ผมเรียกว่าเจฟลิงอ่ะว่าแต่ภาคนี้มีปะไม่น่าจะมันอยู่ภาค2เนี่ยโอเคลิฟต์ลงได้ไม่ต้องสลับขั้วอ่ะไม่ลงอ๋อกูไม่ได้กด ยิงปืนลืมใส่ลูกขึ้นลิฟต์ลืมกดปุ่มไอ้บ้าเอ้ยอายเขาไหมเนี่ยโอเคห้องโถงใหญ่มันจะมาต้อนรับเราขากลับปะคอนแทคบีมในมือมันสั่นอะไรทั้งแสงออกไม่มีไปเฮ้ยอะไรกระดิกฮะเฮ้ยระเบิดเฮ้ยฉากใช่ไหมเชียนคนในโคมอฟไปลงต้องฝ่าก๊อกน้ำอีกแล้วประตูเลเวล3เรายังเข้าไม่ได้กลับยาวมันอาจจะปล่อยในโคมอฟมาในจังหวะที่เรากำลังหลบน้ำระวังไว้เลยห้องกลางเข้าได้แวะซะหน่อยกูมีโนดถึง3ตัวไม่ใช้ได้ยังไงหรอเอา4โอเค Pulse Rifle อัพไป Reload Damage แล้วก็ลงที่ Line บ้าง Reload Damageโอเคปืนนี้มีประโยชน์เอาติดตัวไว้เลยไม่ต้องเอาออกแม่งวางกับดักได้เป็นแนวป้องกันขนาดย่อมระวังหลังให้เราไอ้กล้องนี้ไม่ทำงานสังเกตหลายทีละวิ่งยาวโอเคถึงละคลังอาหารในนั้นจะต้องเจอกับอะไรเรามาดูกันเก็บไว้นี่ก่อนโหลดหมดแล้ววะต้องซื้อเพิ่มเงินไม่มีขายทิ้งแม่งให้หมดเชื่อว่าห้องบอสน่าจะมีให้เก็บเยอะเพราะเราไม่ได้ใช้เครื่องตัดหญ้าปราบบอสแน่ๆล่ะรีไวทานเนี่ยความรู้เดิมไปยาวคราวนี้ไม่ล็อกละเปิดซะดีๆอะไรเนี่ยปิดแอร์ล็อกจัดการซะบรรจุสลับไปพลาสมาคัตเตอร์ปืนหลักแม่งเอ้ยแอร์ล็อกเปิดแล้วแต่ลิเวทันมันแข็งแกร่งเกินมันเกาะอยู่ในห้องคลังอาหารเราต้องใช้เอนไซม์มากกว่านี้เดี๋ยวมีเวลาแล้วผมต้องเข้าไปเลยไปตัดมันออกลิเวทันมันมีมวลเนื้อ10กิโลตันเลยนะต้องบอกไหมว่านี่คือไอเดียที่ไม่เข้าท่ามีไอเดียที่ดีกว่านี้ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ตามนี้ไอซิกสายอาสาจริงว่ะเขาไม่ได้ใช้มึงแต่มึงเข้าไปล่อเออโอเคนี่แหละชัดเจนเลยฉบับรีเมคจะเป็นไงกระสุนโอ้ยเชี่ยลังสัตว์
โอ้โหสะใจไว้โจสมแล้วที่รีเมคลบยิงเม็ด8ไหนอันไหนขยับหลบอันนั้นโอเคยิงยิงไม่ขาดมวลเนื้อแม่ง10 กิโลตันจริงๆอ่ะอันล่างอันล่างอ้าวไม่ใช่เว้ยอันไหนเฮ้ยมันสับขาหลอกเอี้ยไม่สับขาหลอกสับหนวดหลอกเป็นบังเกิลเคยจุดอ่อนมาไอ้เชี่ยดับเฮ้ยโอ้โหเชี่ยไฟดับปึ๊ดเฮ้ยก้อนหยิบมาดันกลับไปหยิบมาดีดกับระเบิดอาบักกว้างๆแบบนี้แหละป้อนระเบิดเข้าปากมาเอาอีกอาบังเลยเอาไประเบิดสไนเปอร์มีอีกเยอะหยิบยังไม่อิ่มก็เอาไปได้ไหมวะมีเชื้อฟันพิษด้วยชิบหายแล้วออกซิเจนมันปล่อยแก๊สที่อมไว้มันน่าจะใกล้ตายแล้วล่ะไอซิกจัดการซะเอาให้มันอ่อนแรงนั่นแหละเฮ้ยคราวนี้ทั้งหนวดทั้งเม็ดสิวรีบกลับเฮ้ยอย่านะเทเลเคเนซิสตีเข้าไปโอพีสุดละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบยังแค่ใกล้มากอุ้ยเกือบไม่ทันโอ้ยจ่อตรงหน้าแล้วเมื่อกี้ต่อไปยิงจบไหมจบนะโดนหนุกแล้วเฮ้ยก็มันดูดกูไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยแอร์ล็อกปิดทันแก๊สพิษถูกเคลียร์ถ้าอยู่ใกล้กว่านี้เราคงโดนดูดไปด้วยแอร์สเปซสิของดีทั้งนั้นและโลได้ขยี้หัวรีไวทันเอาไปย่างแดกให้มันอร่อยไปเลยขอบคุณนะไอซิกกลับเข้ามามาคุยกันมีเจ้าบทเจ้ากลอนโอเคกลับไปเอ๊ะพวกของที่กระจุกอยู่ตรงนี้ไปไหนหมดวะน่าจะโดนดูดออกไปพร้อมรีไวทันรู้งี้น่าจะคว้าก่อนเอ๊ะอะไรแสงเขียวๆมีอะไรให้เก็บปะวะขอบินไปดูหน่อยนะเพื่อคลายสงกระใสไม่มีอะไรฉากล้วนๆโอเคสบายใจละกลับเข้าแอร์ล็อกอาหารทั้งหมดถูกถนอมในห้องสุญญากาศเลยอะโคตรสมจริงคุณภาพอากาศดีขึ้นละแต่ยังมีแก๊สกระจุกอยู่บ้างเล็กน้อยเล็กน้อยยังพอไหวฟังนะเจคอบของฉันอะที่ได้ยินล่าสุดเขาอยู่ที่แผนกขุดเจาะกับผู้รอดชีวิตคนอื่นบอกว่ากำลังสร้างบีคอนขอความช่วยเหลือเสร็จยังบอกว่าใกล้เสร็จแต่ก็ไม่ได้ข่าวไม่ติดต่อกลับมาเลยฉันยังไปไม่ได้ต้องมั่นใจก่อนว่าอากาศบริสุทธิ์จริงและถ้าคุณหาบีคอนขอความช่วยเหลือนั้นเจอก็ส่งสัญญาณออกไปได้เลยแผนกขุดเจาะรับทราบแล้วถ้าเจอเจคอบล่ะบอกเขาว่าฉันจะไปหาเขาเขาเป็นคนเดียวที่ฉันอยากจะเจอที่สุดโคตรสิ้นหวังเลยมีคนขอความช่วยเหลือกันเหรอมีคนยิงอันที่เหลือออกไปไอซิกมีทางลัดไปที่แผนกขุดเจาะอยู่ใกล้แล็บของครอสเดี๋ยวฉันเปิดให้แม่เอ้ยเราจะได้ไปจากที่นี่สักทีโอ้โหความหวังเต็มเปี่ยมครับแชปเตอร์6จบไปแชปเตอร์7 Into the Void แวะก่อนเลยเมื่อกี้เก็บของมาแพ็คคู่2แพ็คเป็น 5,000 ก็แค่นั้นแหละส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ไม่พอจริงขาดอีก 3,000 โอเคประตูนี้เรายังไม่ได้เข้าซะเปิดมา400 1,200 กระสุนแจมเอ้ยอะไรวะกระสุนอีกสแต็กเป็น50นัดไปต่อไปแผนกขุดเจาะ
ชื่อว่าแม่งต้องมีศัตรูใหม่ๆมารอต้อนรับเราอยู่ไม่เป็นไรกูพกปืนใหญ่นีโออาร์มสตรองมาด้วยงัดมายิงแม่งให้หมดแคมป์สเตชันต้องเปิดตรงนี้ก่อนขบวนจะได้มาอลังการจริงๆเลยอ้อมันอยู่แล้วก็ไปได้เลยแต่เดี๋ยวขอเช็คตรงนี้ก่อนนะ Mining Operation เอาห้องนี้นี่เลเวล3อ๋อเรายังไม่ต้องไปไม่ต้องขึ้นแทรมเราอยู่แผนกขุดเจาะอยู่แล้วเฮ้ยเชี่ยโอ้แผนกขุดเจาะระบบล้วนมากตอนนี้เยี่ยมเดี๋ยวจัดการลิฟต์ก่อนเลยขอช่วยรู้ไหมว่า SOS Beacon ของ Temple อยู่ไหนผมจะไปเช็คที่ห้องคอนโทรลก่อน Launch Tool ที่นั่นน่าจะส่งออกไปได้ง่ายกว่ามีคนอยู่ป่ะแฮมอนอยู่ไหนอ่ะข้ออากาศหวังว่าจะไม่ได้ยินมันอยู่ทุกที่ละอะไรวะเนี่ยอ๋อโน้ตไม่ Unitologist มันอยู่ในห้องลูกเรืออยู่ดีๆมันก็คลั่งแทงหัวเพื่อนตัวเองแล้วก็นั่งยิ้มพวกมันกำลังจะไปไหนกันแฮมอนโถ่เว้ยสัญญาณขาดอีกแล้วเราต้องหาบีคอนให้เจอไอซิกด่วนเลยลองเลื่อนดูก่อนแฮมมอนมีประเด็นแต่งั้นก็ติดต่อกลับมาได้ตามท้องเรื่องเดิมเลื่อนออกมานี่กูอยากรู้ข้างในมันมีอะไรมันอันตรายหรือไม่เอาไปโอเคเปิดทางแค่นั้นแหละอ๋อประตูล็อกเฮ้ยเชี่ยไอ้ไปไกลตายซะ เป็นกล้วยปิ้งเลยมาสเตอร์โอไรท์ไม่มีวะกูแค่เลเวล2เองโหนดหยิบแล้วโอเคไปต่อได้อย่างกว้างมีนิโคมอมไหมเนี่ยบรรยากาศหน้าหวัดเสียวโอเคหยิบก่อนไฟดับแล้วไฟดับไล่หลังแล้วให้ตกใจเล่นฝั่งนี้เซเว่นอีเลเว่นตู้เก็บของหยิบมาเริ่มแจกกระสุนเว้ยเฮ้ยมันชักแปลกๆตรงนั้นมีเบนช์เพราะฉะนั้นเราเบิกโนดก่อนขายซะ 9,000 ขายเครื่องตัดหญ้าแล้วกันไป 11,000 พอดีมีโนด2ตัวอัพซะเลยกระบอกไหนดีเฮ้าส์ก่อนแล้วกันหรือว่าจะไลน์ไลน์ดีกว่า capacity reload ได้แค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาลงอย่างอื่นเพิ่มเอาให้โหดสิ่งกระซิบยังคงดังเรื่อยๆทางนี้ทางเดียวลิฟต์ลงเหมืองแปลกนะสองชั้นย่อยในแผนกขุดเจาะมันถูกล็อกดาวน์แม้ระบบจะเปิดอยู่จะหาสาเหตุโอเคคลิปใหญ่ๆอย่างนี้เดี๋ยวสักพักแม่งต้องโดดลงมาเชื่อไหมสภาพทรงมันได้วะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่ากูขึงไว้ก่อนขึงเผื่อไว้ก่อนเอาละเอาละสั่นละชิปหายไฟดับอย่างนี้เดี๋ยวแม่งมาแน่นอนเพราะภาคแรกมีพื้นมากินแนวเฉียงอย่างนี้แล้วกันทั่วถึงฟังเสียงเลยอันไหนเปลี่ยนสีก่อนก็อันนั้นอะตรงกลางหวัดดีลงมาแล้วเหรอโอ้โหดักควายได้สองเหมือนกลางสายสินดักผีเลยวะเอาละมึงลงมาตรงทางสามแพร่งเลยดีมากโดนผ่าดาบไปซะอะไรวะสามตัวเองเหรอ
น้อยไปนะอ้าวเชี่ยหายหมดเลยโอเคน้อยก็ดีละมันต้องอ่านเกมให้ขาดคิดล่วงหน้าเสมอกันไว้ก่อนเดี๋ยวอาจจะมาอีกเว็บ3ตัวมันกระจอกไปเหลือไว้ชั้นนี้เหรอโอเคงั้นต้องถอดออกละเก็บคืนได้ใช้ไม่หมดเก็บคืนได้แม่งดีตรงนี้แหละไม่ใช่ยิงแล้วเสียฟรีเพราะฉะนั้นถึงไปเถอะแนวป้องกันเอาขวดไม่เอาเอากูจะเอาถังเอาอะไรครับเนี่ยเสียงไหนเจ้าของเสียงขวาแน่นอนอ่ะไม่อยู่เปิดกล่องนี่เลเซอร์ถึงรออยู่แล้วเฮ้ยเอาละให้มันโดนเลเซอร์อ่ะโดนทะลุผ่านเข้ามาไม่ได้เอานี่อะไรเนี่ยซากศพค้ำประตูอยู่ดึงก็ไม่ได้ระเบิดได้ไหมระเบิดยัดศพไม่หายด้วยแต่เลเซอร์หายวะจะข้ามยังไงเงินอาจจะต้องเอาวัตถุปิดแล้วเดินผ่านแน่เลยบังไว้โอเคเล่นไม่ยากริมหน่อยประมาณนี้ศพเลเซอร์ดึงมาปิดไว้นิดนึงแม่งหลุดโอเคนะประตูล็อกกล่องกระสุนโอเคสบายใจกลับไปนี่อะไร extraction area เอ้าศพมีผู้รอดชีวิตมึงไหวไหมเนี่ยแขนขาดข้างนึงด้วยตายเถอะสภาพนี้ไปสู่สุคติคนเมืองละอ๋อนี่เป็นเหมือนเป็นโรงสกัดแร่ extraction area แร่จากดาวที่ขุดขึ้นมาขวาเอาละตามเสียงไอ้ hash brown แบตเตอรี่ทิ้งไว้ก่อนเปิดมีลิฟต์ออฟไลน์ใส่เข้าไปก็ออนไลน์จุดเซฟนี่อะไรเบนช์เท็กซ์น่าจะอ่านได้มั้งบันทึกแผนกขุดเจาะ G Cruise บันทึกที่1เคลียร์ชั้นย่อยด้านล่างให้หมดวางระเบิดพลาสมาคัตเตอร์ทริปไวเออร์บาดเจ็บ3ลิงเกนไปต่อไม่ได้เสบียงยาหมดแต่อาหารยังพอมีทั้งกระสุนอาหารน้ำกับเชื้อเพลิงไอพ่นบันทึกที่2จำกัดทางเข้ารอบนอกแท่นขุดทั้งหมดออนไลน์ลิงเกนหมดสติเราทำอะไรไม่ได้บันทึกที่3มันแห่เข้ามาทางพื้นช่องดักอากาศมีตัวหนึ่งที่บินได้มันตรงมาที่ศพของลิงเกนจากนั้นเราก็เจอกับพวกมัน6ตัวไม่ใช่แค่5เราชำแหละมันแล้วส่งมันลงบ่อหลอมจะไม่ยอมเสียกับอะไรทั้งนั้นบันทึกที่4กับระเบิดตั้งชนวนเร็วเกินไปเราเสียชีเกลไฟค์และซิทเทิลไม่เคยเห็นคนหัวแบะมาก่อนเอาศพพวกเขาไปที่เตาหลอมชาปนกิจให้แล้วเติมของนอนไม่หลับบันทึกที่5ที่นี่มันอันตรายเกินไปจะขนของไปหารู้ที่ไหนสักแห่งที่มันปลอดภัยกว่านี้แม็กซ์วินนี่ตามมาเอาแต่ตะโกนว่าเห็นแก่ตัวอู้นี่นะเห็นแก่ตัวมันเป็นคนที่ลากไอตัวพวกนั้นมาแท้ๆอัปเดตจัดการแม็กซ์วินนี่แล้วเอาไปเผานอนไม่หลับบันทึกที่6นอนไม่หลับหนาวได้ยินเสียงคนตะโกนมันกำลังจะมาฆ่าผมอัปเดตลิงเกนพูดถูกผมต้องหาที่เงียบๆไปเติมเชื้อไฟคนที่นี่คือไม่คุ้มคลั่งก็โดนแดดชะตากรรมมีแค่ A กับ B เท่านั้นเปิดมาเงินแวะอัปเกรดอ้าวไม่มีว่ะโอ้ลืมไปโหนดหมดแล้วร้านอยู่ข้างหน้าเฮ้ยข้างหลังข้างหลัง
ิงเน้นขาไว้ก่อนส้นตีนพิทักษ์โลกคนเมืองที่นี่น่าจะพ่ายให้กับไอ้ตัวพวกนี้แหละค่อยๆกลายพันธุ์ทีละคนมาแวะเซเว่นขายของแดดกระสุนก่อนเลยไปซะเครื่องตัดหญ้าอีกขายแม่งให้หมดเลยกันโหนดสำคัญกว่าเว้ยไม่พออยู่ดีได้แค่นี้ละแล้วหลักกระสุนเดี๋ยวหาเพื่อเงินสำคัญสุดไปห้องคอนโทรลรูมทางไหนวะอ๋อรูอยู่นี่อยู่ด้านข้างเสียงเฮ้ยแอร์ตัวเล็กปืนไฟไม่มีสาดถั่วไปก่อนได้อยู่โอเค mining control เจอละห้องอย่างนี้บรรยากาศน่าโดนตีนมีเท็กซ์ล็อกให้อ่านด้วยบันทึกแผนกขุดเจาะเอดาลัสงานขุดแร่บนดาวเอเจเซเว่นเริ่มขึ้นในวันนี้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีแต่ดูเหมือนจะมีปัญหาในทางฝั่งของภาคพื้นเราขาดการติดต่อกับโคโลนีแต่สายยังเชื่อมอยู่โดยที่อุปกรณ์ทั้งหมดยังคงทำงานปกติหินลูกแรก010032ถูกดึงออกมาจากกองสินแร่ตำแหน่ง EQL5 ใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงในการขุดเจาะมันถูกสกัดออกมาแล้วเพื่อทำแซมเปิลผลที่ได้ออกมาในเชิงบวกประกอบด้วยแร่ 35% ฟอสซิล 5% ขยะ 60%แต่หินลูกแรกเราได้แร่มาถึง 65% โดยที่มีฟอสซิล 0% นั่นก็คือ 6.5 ตันของสินแร่ที่ได้จากหินน้ำหนัก10ตันงานผลิตกำลังอยู่ในกระบวนการโฟกัสไปที่ EQL5 ถ้าหากมันไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมเราก็เจอแจ็คพอตเข้าให้แล้วแสดงว่านำบางอย่างขึ้นมาบนยานโดยที่ยังไม่แน่ใจด้วยมันคืออะไรโอเคแผนควบคุมอยู่นี่ไอ้นี่สินะที่อยู่ในบันทึกอ๋อแม่งไม่ใช่หินธรรมดาแม่งอุกกาบาตเลยแหละแอสเตรอยด์นี่ไงมีของแจกล็อกขอบคุณมากถังสเตซิสโอ้โหมีให้กูอย่างนี้เดี๋ยวมันต้องเข้ามาในห้องเชื่อไหมกูวางแนวป้องกันก่อนเลยจัดฉากก่อนแปะเชี่ยติดเก้าอี้ไม่เอาเด็ดมานี่โอเคมันต้องสร้างเขตอาคมที่ไม่ใช่อวยคม2เส้นพอไม่พอจัดไป3กำลังดีโอเคกูสบายใจแล้วไม่มีใครมาหลอยหลังกูแน่ล้อมทูบถูกปิดกรุณาติดต่อดาลัสเพื่อขอคำอนุญาตในที่สุดก็คือหน้าสักทีที่แผนกขุดเจาะได้ SOS Beacon ไหมยังเลยล้อมทูบถูกปิดต้องเอารหัสลิขจากหัวหน้าแผนกมาเพื่อเปิดหัวหน้าแผนกคือดัลลัสเขาอยู่ชั้นสกัดย่อยฉันเจอความเคลื่อนไหวลิขของเจคอบเทมเพิลอยู่ที่ชั้นซ่อมบำรุงย่อยเขาอาจจะทิ้ง SOS Beacon ไว้ที่นั่นหวังว่าจะเข้าได้นะเพราะระบบขัดข้องมันไม่ได้ขัดข้องหรอกมันคือกับดักเป็นวิธีวางแนวป้องกันแบบชาวเมืองเขาโอเคฉันจะเปิดซับเด็กให้แล้วกันขอแค่บีคอนนั้นมาได้ปักกะอะไรอยู่โอเคไม่มีใครโดดลงมาใช่ไหมไม่มีว่ะโอ้โถผิดคาดถอดออกเลยมานี่เอาคืนมาจะได้ไม่เปลืองถอดออกซะนึกว่าคุยเสร็จจะโดดลงมาเหมือนปกติไม่มียังแม่งสับขาหลอกว่าแต่ขาออกจะเจอไหมเสียงอย่างนี้เฮ้ยยังไงเนี่ยสิ่งมันเหี้ยอะไรถล่มข้างนอกแน่ๆไปหาลิกของดาลัสห้องด้านหน้าปะวะออกขวานั่นแสดงว่าเราต้องกลับไปที่ลิฟต์แน่ๆเลยเพื่อที่จะไปชั้นซ่อมบำรุงเช็คตรงนี้เราเคลียร์หมดแล้วแต่อาจจะมีตกหล่นซ้ายหลังนั่นไงมึงต้องเจอปืนใหญ่นีโออาร์มสตรองไซโฟนเจ็ตอาร์มสตรองเล่นของยากกันนะเนี่ย
โอเคเสียงกระทืบสะใจมากไอซิกแม่งวักโคตรดุดันดุดันไม่เกรงใจในโคมอฟยังมีเสียงอยู่โดดลงมาไหมไม่มีนะกูพร้อมจะเบิร์นทุกสรรพสิ่งด้วยปืนใหญ่นีโออาร์มสตรองไปขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น processing ต้องไม่ลืมที่จะวางแนวป้องกันสร้างเขตอาคมเอาเชี่ยไม่ใช่เอ้าไม่ใช่อย่างนั้นเออเฮ้ยอะไรแดงอ๋อศพไอ้เชี่ยศพแม่งก็นับด้วยว่ะโอ้เสียฟรีเลยเอาใหม่เอ้าเชี่ยเสียฟรี2เลยอันสุดท้ายแล้วอันนั้นแม่งไม่มาด้วยนะโอ้ตายกูเฮ้ยแม่งเพิ่งจะมาหน้าประตูเฮ้ยมึกมดชิปหายยิงสับขาหลอกไอ้เวนอย่างเหี้ยเลยอะไรครับเนี่ยบรรจุซะมีลังขวางทางดึงได้เอ๊ะอะไรบนโต๊ะ activate น้อโฮโลแกรมเฮ้ลิสนี่เจคอบนะอ๋อมึงนี่เองผมติดต่อคุณไม่ได้ถ้าเจอนี่แล้วก็ผมไม่อยู่เดี๋ยวผมกลับมามีผู้รอดชีวิตโทรตามเขาดูกลัวมากผมจะเก็บ SOS Beacon ไว้ก่อนแล้วไปรับตัวเขาโอกาสยิงที่ดีที่สุดอยู่อีกไม่นานแต่ดูเหมือนว่าการไปครั้งนี้จะคุ้มเสี่ยงเขาเป็นหมอด็อกเตอร์เมอร์เซอร์มั้งคิดว่านะคนนี้เจคอบเอาละได้เวลาพักสักทีเว้ยรักคุณนะได้โปรดระวังด้วยข้างในมันอันตรายไปแล้วถือฟอสกันไปว่ะเหมือนเป็นคำใบ้ว่ากูควรจะใช้ฟอสกันเดี๋ยวต้องงัดออกมาใช้ตามแม่งละเผื่อจะดีเว้ยมาเดินทางต่อขวาตันซ้ายไปได้เสียงซ้ายขวาโอ้ยรอบตัวเลยถังศพไม่มีของไขขวาก่อนแล้วกันมีถังสบายใจเสียงนะเจอละถังสไนเปอร์ตัวเล็กมั้ยปืนใหญ่นีโออาร์มสตรองแทนปืนไฟได้อยู่เสียงเฮ้ยไอ้คงไกชาร์จยิงแหกไปซะโอ้โหเหลือแต่กระดูกเชี่ยแม่งเบิร์นผิวหนังหลุดหมดเลยสุดยอดจริงปืนใหญ่นีโออาร์มสตรองไม่เคยทำให้ผิดหวังดูกินธรรมะเยอะไปหน่อยเบิร์นวันเดียวตายไรเทียมคลานยิ่งนักเจ้ากระบอกนี้รักเลยมาเอาไปเฮ้ยชิบหายมึกหมดเฮ้ยควักไซอาร์มแทบไม่ทันไอ้เวนมึกหมดอัดหน้าเลยเกือบเป็นกล้วยปิ้งแล้วกูบรรจุเครื่องตัดหญ้าถือเขาเช็คให้หมดยังไม่ไปต่อมาตัวนึงเอาไปแดกซะถังระเบิดซ้ำสิครับรอเฮียอะไรล่ะแตกเรายังเช็คไม่ทั่วเรายังไม่โปรเกรสต่อไม่มานะหลังไม่มานะ เอาใบพัดมาถือไว้อุ่นใจมาใครโดดออกมากูดีดใส่หน้าแหกหนึ่งตรงนี้มีของเยี่ยมมันต้องอย่างนั้นเช็คให้ทั่วก่อนนะเมื่อกี้ขวาเคลียร์แล้วเราเช็คซ้ายเอาเชื่อมกันไม่มีอะไรคราบเลือดขวาซ้ายมีกล่องสีบัตรแอนเนอร์จีไปไม่จำไม่โดดลงมาโอเคดีละเอ้ยนี่ไงได้รับคำขอความช่วยเหลือแล้วนี่ดาลัสฝ่ายรักษาการมาที่แผนกขุดเจาะด่วนดร.คายบ้าไปแล้วหายไปนะผมใช้เป็นเขาเดี๋ยวกับพิการตลอดชีวิตหรอกเอาหลักฐานห้องคาโก้มาเราอยู่ในห้องสกัดนะเว้ยเราจะมีหลักฐานห้องคาโก้ได้ไง
คุณต้องรีบไปหาบักเกอร์มีเวลาไม่มากแล้วเอารหัสมาพระเจ้านี่คุณทำอะไรกับกัปตันเนี่ยไม่มันเป็นอุบัติเหตุอย่าเอาผมไปเปรียบกับมาสเตอร์นะเฮ้ยชาร์จยิงไอ้ทำไมหน้าตาแปลกๆนี่มึงใส่เกาะเนี่ยนี่เขาใส่เกาะวะโอเคอาจจะเป็นสกินเฉยเพื่อความหลากหลายเปิดเสียงมาละไอ้กระดูกไก่เปิดมึกมดเฮ้ยเอาไรเฟิลฝากตัวไปก่อนต้นปีนพิทักษ์โลกแล้วก็แวะไซเว่น